ณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องเกมร้ายเกมรักซึ่งในวันนี้ได้ยกกองมาถ่ายทำกันบริเวณเขากะโหลกและด้วยระยะทางที่ไกลจากกรุงเทพแถมยังต้องมีการถ่ายทำกันตั้งแต่เช้านักแสดงและทีมงานจึงต้องมานอนค้างคืนก่อนวันถ่ายทำซึ่งก็นับเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากเกินไปแถมยังนอนหลับได้อย่างเต็มอิ่มพระเอกอย่างณเดชน์กลับดูมีความสุขในการทำงานยิ่งกว่าใครไม่ใช่ความสุขในการทำงานแต่เป็นความสุขที่ได้แกล้งคนอื่นด้วยการเอาหนามตะบองเพชรมาจิ้มให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาเจ็บเล่นเนียนนะแอะแบรี่คะสนสักขนาดเนี้ยเด็กเจ๊จับตีก้นเลยนะคะนะอ่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 ะ